ดูภาพยนตร์เรื่อง Yesterday มันทำให้ผมได้รู้จักวงดนตรีในยุค60ที่มีชื่อว่า The Beatles เสียงเพลงและบรรยากาศต่างๆที่เห็นในภาพยนตร์นั้นมันทำให้ผมได้จินตนาการถึงหมู่บ้านในชนบทของอังกฤษอยู่บ่อยครั้งทั้งที่โลเคชั่นในฉากก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกันสักเท่าไหร่มันน่าจะเป็นเรื่องที่ผมนำมากล่าวอ้างเสียมากกว่าเพื่อเป็นเหตุผลที่จะได้เดินทางไปอิงแอบแนบชิดกับบรรยากาศเหล่านั้นนี่ก็คือเทมส์วอลลี่เขาใหญ่นะครับโรงแรมที่มีแนวคิดในการออกแบบเนี่ยมาจากหมู่บ้านเล็กๆที่มันอยู่ในชนบทครับของลุ่มแม่น้ำเทมส์ที่ไหลผ่านใจกลางของกรุงลอนดอนนะครับไปยังเมืองต่างๆของประเทศอังกฤษวันนี้ผมก็เลยต้องขอเอาตัวมาแอบอิงไว้กับชนบทแบบอังกฤษที่ว่านี้แหละครับผมก็อยากจะรู้นะครับว่ามันจะเป็นหนังที่ผมได้จินตนาการมันไหมนะครับไปด้วยกันนะครับ Here we goเทมส์วอลเลย์เขาใหญ่นั้นมาจากชื่อของแม่น้ำเทมส์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลอนดอนในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทดั้งเดิมสถาปนิกจึงได้จำลองบรรยากาศของชนบทเหล่านั้นโดยการสร้างตัวอาคารให้ตั้งอยู่ตามลำธารเป็นสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษมีรูปลักษณ์อิงไปกับเมืองต่างๆตามลุ่มน้ำหากมองไปที่ป้ายชื่อของอาคารจะสังเกตเห็นได้ว่าป้ายชื่อของอาคารนั้นจะเป็นชื่อของเมืองต่างๆตามลุ่มน้ำนั่นเองบนพื้นที่10ไร่ได้รับการจัดสรรปันส่วนให้เป็นพื้นที่ตั้งของอาคารทั้งหมด5อาคารด้วยกันแบ่งเป็นห้องพักจำนวน60ห้องมีปราสาทหลังใหญ่ที่ใช้เป็นห้องประชุมและห้องอาหารที่มีชื่อว่า The Castle Restaurant and Tea Room บริเวณรอบๆอาคารต่างๆรายล้อมไปด้วยบรรยากาศของสวนสไตล์อังกฤษมีพันไม้เลื้อยที่ดูเข้ากันได้ด้วยดีกับผนังของอาคารเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องพักแบบต่างๆกันนะครับพี่ก้อยครับนี่ห้องนี้มีชื่อว่าอะไรครับห้องนี้เรียกว่าห้องพูลวิลล่าพาสนะคะจะมีขนาด136ตารางเมตรค่ะตรงนี้เป็นห้องที่เหมาะกับครอบครัวเพราะว่ามี2ห้องนอน2ห้องน้ำใช่ค่ะพื้นที่ตรงนี้เยอะมากแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยน่าสนใจมากๆเหมาะกับครอบครัวจริงๆค่ะตรงนี้จำนวนผู้ที่มาพักห้องนี้มีกี่คนครับตรงนี้พักได้ทั้งหมด4ท่านนะคะค่ะอย่างห้องนี้นะคะก็จะมีอ่านสไตล์อังกฤษค่ะสะดวกสบายมากเลยแล้วห้องพูลวิลล่าพาสนะครับมันมีอะไรพิเศษบ้างครับตรงนี้จะพิเศษที่การตกแต่งห้องค่ะแนวคิดนี้นะคะมาจากอาชีพของคนที่ตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะในแถบลุ่มน้ำเทมค่ะเมืองชนบทในประเทศอังกฤษนะคะสไตล์ของห้องนี้ก็จะเป็นการตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะเทเลอร์อันนี้รบกวนให้ช่างมาตัดเสื้อให้ผม3ชุดเลยนะครับโอเคค่ะพี่ก้อยจะพามาชมอีกห้องนึงนะคะเผื่อว่าน้องทิวจะสนใจครับแล้วนี่คือห้องอะไรครับเรียกว่าห้องกอรี่สวีทนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวที่มา3ท่านค่ะเพราะว่าเป็นเตียงนอนที่สามารถนอนพักด้วยกันได้อยู่ใกล้ชิดกันอบอุ่นค่ะตรงนี้จะดีมากๆห้องนี้มีความพิเศษยังไงครับห้องนี้จะพิเศษตรงที่อยู่ชั้นล่างค่ะถ้าเราเปิดหน้าต่างตื่นจากที่นอนเนี้ยค่ะก็จะเห็นบรรยากาศที่ดีค่ะเพราะว่าจะเป็นบรรยากาศเหมือนเราจำลองเอาหมู่บ้านชนบทประเทศอังกฤษมาเลยจริงๆด้วยครับนอกหน้าต่างเนี่ยผมเห็นในแบบเหมือนชนบทอังกฤษจริงๆเลยครับห้องนี้อบอุ่นค่ะน้องทิวถ้าพาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยมีน้องทิวอีกคนนึงนี่อบอุ่นมากๆแน่นอนครับผมค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะน้องทิวจะเป็นอ่างสไตล์อังกฤษค่ะอ
ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปชมห้องดีลักซ์พรเทมส์การ์เดนอีกห้องหนึ่งห้องนี้เป็นห้องพักสำหรับ2ท่านที่มีขนาดกว้างขวางสะดวกสบายมากเลยทีเดียวการตกแต่งก็เน้นวัสดุธรรมชาติผนังเป็นสีเอิร์ธโทนห้องน้ำแยกเป็นสัดส่วนแต่ที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยก็คือสระน้ำส่วนตัวที่อยู่บริเวณเทอร์เรสของห้องพี่ชายครับเดี๋ยวผมขออัปเตอร์นูนทีเซตหนึ่งครับได้ครับเดี๋ยวเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเลยนะครับครับผมครับการหยิบชายามบ่ายของชาวอังกฤษนะครับนั้นได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1840แล้วครับเนื่องจากว่าชาวอังกฤษเนี่ยเขาจะทานอาหาร2ช่วงเวลาเท่านั้นเองนะครับก็จะมีมื้อเช้ากับมื้อค่ำนั่นเองนะครับมื้อค่ำเนี่ยเขาก็จะทานประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับซึ่งก็เป็นระยะเวลาระหว่างมื้อเนี่ยห่างกันมากเลยครับเขาจึงต้องทานของว่างแล้วก็ดื่มชาเพื่อแก้หิวก่อนนั่นเองครับนี่จึงก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมการจิบชายามบ่ายนั่นเองนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมเป็นชาวอังกฤษที่กำลังหิวโหยแล้วกันนะครับนี่ครับเซตน้ำชานะครับมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยในเซตนะคะก็จะประกอบด้วยสโคน2ชิ้นนะคะที่จะอยู่ทางด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีคานาเป้4ชิ้นนะคะเป็นแฮมชีสแล้วก็อีก2ชิ้นจะเป็นสโมคแซลมอนนะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะมีเป็นครีมบูลเล่ค่ะที่จะเป็นตรงนี้คลาสสิกบราวนี่ค่ะแล้วก็โอเปร่าเค้กเสิร์ฟพร้อมมาการอน1ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นราสเบอร์รี่ชีสเค้กค่ะในเซตนะคะลูกค้าจะได้ชาร้อน2พอร์ตแก้ว4ใบนะคะชาจะเป็นของ TWG สามารถเลือกรสชาติชาได้เลยค่ะห้องทีรูมของเรานะคะจะเปิดตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปค่ะรัดออเดอร์อยู่ที่4ทุ่มลูกค้าสามารถสั่งได้เรื่อยๆค่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากค่ะตอนนี้ผมได้เรียนแบบวัฒนธรรมของชาวอังกฤษมาหนึ่งอย่างแล้วครับนั่นคือการจิบชายามบ่ายนั่นเองนะครับตอนนี้ชาวอังกฤษผู้นี้ไม่หิวโหยแล้วครับชาวอังกฤษในสมัยก่อนไม่ทานมื้อกลางวันแต่จะมาดื่มชาและของว่างแทนผมก็ลองทำตามดูบ้างหลังจากอัฟเตอร์นูนทีมันก็ไม่หิวจริงๆด้วยครับแต่กว่าจะถึง2ทุ่มนี่ก็หิวเอาการเลยผมก็เลยขอสัก3ออเดอร์แล้วกันซีซ่าสลัดไก่อบครับลิงกัวนีในซอสใบโหระพาครับสุดท้ายก็คือสเต็กปลาแซลมอนครับที่นี่ก็คือร้านแคสโซ่และสลองนะครับเป็นร้านอาหารภายในโรงแรมครับซึ่งเขาได้ตกแต่งให้เป็นแบบปราสาทแบบสไตล์อังกฤษนั่นเองครับวันนี้ผมก็ได้สั่งมา3จานใหญ่ๆด้วยกันเลยนะครับชาวอังกฤษผู้หิวโหยวันนี้คงต้องฝากท้องกับร้านอาหารที่นี่นะครับเริ่มเรียกน้ำย่อยเบาๆกันก่อนกับซีซ่าสลัดไก่อบเป็นจานแรกนะครับผักของเขาสดมากน้ำสลัดก็เข้มข้นเข้ากับเนื้อไก่และขนมปังกรอบได้ดีเลยครับต่อมาก็จะหนักขึ้นมานิดนึงกับสเต็กปลาแซลมอนที่เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้ม3รสชาติมีแบบไทยๆให้เลือกไว้นะครับปิดท้ายด้วยลิงกัวนี่ทะเลในซอสใบโหระพาจานนี้นี่ทำผมเอาอยู่หมัดเลยเส้นลิงกัวนี้แน่นและมีกลิ่นของเพสโต้ซอสซีฟู้ดที่มากับเมนูนี้ก็สดมากทานเสร็จแล้วไปนอนแบบนี้ทุกวันก็คงไม่ไหววันนี้ถือว่าลองทานแบบคนอังกฤษในสมัยก่อนเพียงแค่วันเดียวก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับยังมีมุมเล็กมุมน้อยในบรรยากาศแบบอังกฤษให้ได้มาแนบชิดกันมีมุมน่ารักที่ถ่ายรูปได้หลายมุมผมก็ได้แต่เล่าเรื่องและนำภาพมาฝากส่วนความรู้สึกนั้นมันคงอธิบายยากต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองจึงจะรับรู้ได้ครับก็ถือว่าครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศในชนบทของลุ่มแม่น้ำเทมส์ในอังกฤษเมื่อใดที่ผมได้ยินเพลง The Beatles และนึกถึงบรรยากาศเหล่านี้อีกเนี่ยผมก็คงไม่ต้องไปไกลถึงประเทศอังกฤษแล้วครับเพียงแค่มาที่เทมส์วอลลี่เขาใหญ่ก็น่าเพียงพอแล้วครับ